สวัสดีครับพวกผมโพสต์ Channel ครับกับรายการชัดชัด2ทีม2ทีม2 day นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่5เมษายน2565นะครับเดือน2022นะครับก็มี2คู่มาฝากแฟนๆเหมือนเดิมนะครับเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอตเลติโกมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายประจำฤดูกาล2021ถึง2022นะครับผมค่ำคืนวันนี้เตะกัน2คู่นะครับก็เบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลนี้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าประมาณ2ช่วงตัวด้วยกันนะครับยิงเฉือนๆยังแทบจะเจ็บอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเหนื่อยครับวันนี้ดูแล้วอยู่เบนฟิก้าสบายใจกว่าแถมสถิติเล่นในเอสตาดิโอดาลุสชนะลิเวอร์พูลได้ทั้ง2ครั้งด้วย 1-0 กับ 2-1 ดูแล้ววันนี้ลิเวอร์พูลมาเสมอก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะพึงพอใจก่อนที่จะกลับไปดวลกันต่อในแอนฟิลด์เกมที่2นะครับก็ด้วยเราวันนี้เบนฟิก้าดีกว่าครับไม่ผิดหวังส่วนอีกคู่หนึ่งครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยเจอทีมจากอังกฤษมาแล้ว4ทีมด้วยกันนะครับเคยชนะอาร์เซนอลมาแล้วนะครับแล้วก็เคยแพ้เชลซีเสมอเชลซีคือพูดง่ายๆว่าไม่ชนะเชลซีเลยสักเกมนึงเลยเล่นมา4เกมนะครับแล้วเจอลิเวอร์พูลที่ชนะไปเกมนึงแพ้ไป3เกมแต่ว่าที่ชนะอีกเกมนึงก็คือชนะต้องพ่วงต่อเวลาตอนเล่นเวลาปกติถือว่ายังแพ้ลิเวอร์พูลอยู่นะครับส่วนเจอแมนยูเสมอนัดนึงแล้วก็ชนะนัดนึงนะครับก็สถิติแตกต่างกันออกไปนะครับในการเจอกับทีมจากอังกฤษทีมนี้ไม่เคยเจอครับแมนซิตี้ก็เป็นเกมที่ประเดิมครับได้ดวลกันครั้งแรกมั้งเท่าที่ผมดูบอลมาเนี่ยนะครับก็ดูแล้วแมนซิตี้ต้องยิงแอมเบริดให้ถล่มทลายไส้แตกใช่ไหมสองลูกต้องมีก็ดูแล้วคงจะชนะได้ครับแต่คงชนะแบบหืดๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่ไปที่ทีมตาหมีแอตเลติโกมาดริดครับแพ้ก็ออกมาแต่แพ้แค่ประตูเดียวนะครับหรือดีไม่ดีบุกไปเสมอได้ดีไม่ดีพลิกล็อกบุกชนะเรือใบสีฟ้าถึงบ้านนะครับออกได้3หน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับชอบเหี่ยวกับหมีกับเหี่ยวนะครับแอตเลติโกมาดริดกับเบนฟิก้าครับจัดไปเต็มนะครับนับพวกก็ใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับชัดชัด2ทีมกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2คู่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ